ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับคือช่วงนี้เนี่ยมันกักตัวเนาะผมก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าสั่งอาหารน่ะมาทานเองค่อนข้างบ่อยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นสายเนื้อนะเราก็มีร้านที่แบบว่าอยากจะแนะนำอยากจะพรีเซนต์คุณผู้ชมแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราแบบมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปกินที่ร้านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้เปลี่ยนความคิดนะเพราะผมมองว่าไอ้โลกเฮียเนี่ยมันอยู่กับเราอีกนานอ่ะเราควรจะเปลี่ยน mindset นะซึ่งร้านนี้เนี่ย Peach Master นะครับเป็นร้านที่ผมอ่ะทานประจำเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับเพราะผมจะบอกเลยว่า Peach Master เนี่ยหลายคนเนี่ยจะเห็นในโซเชียลและค่อนข้างบ่อยเพราะว่าจะมีรายการไปถ่ายทำเยอะมากร้าน Peach Master นะครับผมจะบอกเลยว่ามันต่างกับร้านอื่นก็คือร้านอื่นเนี่ยมันจะเป็นสเต็กแบบเบสิกใช่ไหมแต่ Peach Master เนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่ลมควันนะครับแต่ร้านนี้หมูก็มีนะเนื้อลมควันเนี่ยถ้าเกิดเราเคยดูสารคดีใน Netflix เนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบว่าใช้ระยะเวลาทำค่อนข้างแบบไม่ค่อนข้างอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่นานเลยคือคนทำเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็ผมมองว่ามันหากินยากซึ่งการที่เราจะไปกินออริจินัลเนี่ยเราต้องไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไทยอ่ะมีแล้วเจ้าเนี้ยผมไปทานอ่ะเฮ้ยแม่งอร่อยเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะอันบ็อกให้ดูว่าผมสั่งไปเนี่ยเขาจัดอะไรมามั่งแต่ที่สั่งนะเสียตังค์นะไม่ได้เขาให้ฟรีมานะครับนี่แพ็กเกจสวยงามนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำจิ้มตัวเบสิกเลยบาร์บีคิวนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเรากินเนื้อสโมกเนี่ยคือพวกผักดองพวกนี้จะเป็นพริกดองนะครับแตงกวาดองมาดูกันเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยนะครับผมสั่งมาทุกอันเลยนี่อันนี้เป็นริบนะครับเป็นเนื้อนี่มาเป็นแท่งอย่างนี้เลยผมบอกให้เลยว่าเนื้อที่เป็นสโมกเนี่ยมันจะไม่เหนียวคือเราสามารถลูดออกมากินได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นริบนะครับต่อไปเป็นเอาผมจะรีวิวเนื้อก่อนแล้วกันนะนี่อันนี้เป็นลิ้นชอบมากอันนี้ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นลิ้นต่อไปอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเวลาใครไปต้องทานนะครับดูคุณผู้ชมดูบิสเกตนะครับหรือเสือร้องไห้โคตรนุ่มนะครับนี่จะเป็นขอบดำๆอันนี้ไม่ใช่ไหมนะครับเกิดจากการลมควันเป็นเวลานานนะครับนี่ต่อไปนะครับจะเป็นลิปแต่เป็นหมูอันนี้เป็นหมูซี่โครงหมูแหละภาษาบ้านๆนะครับดูปึ๊บต่อไปเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกนี่เป็นหมูทั้งคู่เลยนะก็จะเป็นคนละสูตรกันนะครับลองสั่งไปทานดูแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้เคยทานแล้วมันจะเด้งๆเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนไส้กรอกที่แบบตามห้างเป็นโฮมเมดหน้านี้ไส้กรอกเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียงดีๆก่อนนะปึ๊บปึ๊บไส้กรอกวางนี้นี่และอันนี้ที่ขาดไม่ได้ไก่นะครับคือผมไม่เคยกินนะไก่ที่ร้านนี้ก็ลองสั่งมาทานดูว่ามันจะต่างกับไก่ปกติไหมดูนะไก่มีเนื้อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราคือบ้านผมอะกินกันค่อนข้างหลายคนนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีเป็นแบบแซนด์วิชนี่แซนด์วิชเป็นทั้งเนื้อแล้วก็หมูนะครับเนื้อเนี่ยเขาใช้ส่วนบิสเกตเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าความน่ากินอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมโอ้ยต่อไปเดี๋ยวดูอันนี้นะนี่อันนี้หมูยังร้อนๆอยู่เลยนะครับคือ2อันเนี้ยผมจะไม่ต้องเอาไปทำนะเพราะว่ามันเพิ่งเนี่ยตอนนี้มัน2ทุ่มครึ่งใช่ไหมที่ร้านเขาเพิ่งมาส่งให้ผมตอนประมาณสักเกือบๆ2ทุ่มอ่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องเอาไปทำเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูให้หมดเลยคือทุกอันเนี่ยกินกับซอสอันนี้กับผักดองนะครับอยู่เลยส่วนพวกนี้เนี่ยวิธีการทำมันก็ง่ายมากเพราะว่าเขาทำมาสำเร็จอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่เอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับโคตรง่ายเลยเดี๋ยวผมจะจัดจานแล้วก็ไปอุ่นในไมโครเวฟไปดูแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตากันว่ามันจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยนี่นะครับ2จานนี้จุกๆนะครับอันนี้หมูไก่อันนี้เนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเวฟอุ่นให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับ
เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูได้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้แค่เอาไปอุ่นด้วยการเวฟนะครับผมว่าใครๆก็ทำได้นะครับนี่ดูเนื้อแดงเหมือนที่ร้านเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการชิมให้ดูนะครับนี่เราจะใช้ซอสบาร์บีคิวของเขานะครับที่ให้มาเนี่ยใส่ลงไปแต่ผมจะใส่ไว้ด้านข้างนะเพราะว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราราดลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวภรรยากับแม่ผมทานแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบนะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่างภรรยาผมเนี่ยเขาชอบทานได้เลยแบบโดยที่ไม่ต้องใส่ซอสนะครับผมขอเริ่มจากเนื้อก่อนแล้วกันนะเอาส่วนแรกเลยลิ้นนะครับนี่เด้งๆเลยนะปาดเข้าไปคุณผู้ชมอร่อยเฮี้ยใครที่นึกภาพผมบอกนะรสชาติมันจะไม่เหมือนกับสเต็กไม่เหมือนเลยต่อไปนะครับเสือร้องไห้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับนี่จิ้มเข้าไปนี่ตามด้วยพริกดองนะแม่ย้อยอุ้ยนี่ดิฟนี่คุณผู้ชมมาดูนะว่ามันไม่เหนียวเลยเนี่ยผมแค่รูดออกจากไม้เนี่ยยิงถ้าไม่กลัวมือเปื้อนไม่ต้องกลัวมือเปื้อนแล้วผมอยากทำแบบไอ้ซอสเบย์มากเลยดูนะเนี่ยหลุดแล้ววางไว้ไหนดีวะเนี่ยวางไว้นี่แล้วกันดูนะครับลิปเนี่ยใช้ผมไม่ได้ใช้มีดเลยนะเนี่ยปึ้งออกแล้วเนี่ยโอ้โหจิ้มลงไปนะครับอยากทำแบบวงในมากเลยตบครับกลัวโต๊ะหักเนื้อ3อย่างนะครับสั่งมาได้ทุกอย่างเลยผมบอกเลยอร่อยมากต่อไปนะครับเป็นนี่ซี่โครงก็ใช้มือแล้วกันนะไม่ต้องมาใช้ช้อนต้อมละเฮ้ยหลุดออกมาเลยอ่ะให้ตายเหรอโรบินกินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้เกินไปต่อไปไส้กรอกมาดูไส้กรอกมาดูความเด้งนะคือตรงเนี้ยผมบอกเลยมันจะเปี้ยมากเลยดูนะเนี่ยได้ยินเสียงไหมความเด้งนี่นะครับอาไส้กรอกด้วยความที่แบบเราอยากรู้ว่ารสชาติมันจะดีจริงหรือเปล่าผมจะไม่ใส่ซอสนะอันนี้น่าจะเป็นแบบสไปซี่นะได้ผมเดาโอ้โหกินกับเบียร์สุดยอดต่อไปเป็นธรรมดาดูดิดูความเด้งนะกล้องเขาไม่ได้ฟังเสียงนะเนี่ยไก่แต่ไก่ขอโทษทีนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ทานหนังอยู่แล้วนะครับนี่ไก่สโมกนะดูเดี๋ยวว่ารสชาติมันจะต่างจากไก่ย่างบ้านเราไหมเฮ้ยผมว่าถ้าใครลองไปสั่งดูคุณคาดเดารสชาติมันไม่ได้อร่อยไวอร่อยอ่ะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยไม่แห้งอ่ะนี่ขนาดไปเวฟแบบนี่แล้วต่อไปนะนี่ผมแนะนำเลยเนี่ยลูกนึงเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยอันนี้ลูกก็200นะผมเคยสั่งมาแล้วกินคนเดียวผมนะผมกินไม่หมดนะอันนี้เป็นหมูหมูนี่เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเดี๋ยวต่อไปดูเนื้อเนื้อโคตรอร่อยหมูนี่เต็ม10นะผมให้ประมาณ7แต่เนื้อนี่เอาไปเลย 9.5 ส่วนพวกเนี้ยจานนี้เอาไปเลย10ส่วนพวกหมูพวกอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณ 8.5 นะครับผมเป็นบอกนะคุณผู้ชมใครที่ช่วงเนี้ยเครียดนะครับพักผ่อนน้อยทำงานหนักเนี่ยลองสั่งวิตามินอโลฮาไปทานดูนะครับมันจะเป็นวิตามินเม็ดฟู่นะแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทานอาหารอย่างนี้เนี่ยมื้อดึกเนี่ยแล้วคุณติดน้ำบัลลมติดน้ำหวานเนี่ยนอกจากคุณทานอโลฮานะคุณได้วิตามินแล้วเนี่ยคุณยังได้ความสดชื่นความรู้สึกว่าเอ้ยคุณได้กินน้ำบัลลมเพราะมันมีความซ่าค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยกินไปพร้อมอาหารได้เลย1 กล่องนะแบบนี้มี15 เม็ดนะ490 บาท
โปรโมชั่นนะครับ6แถม1 10แถม2นะครับผมอยากให้ลองสั่งดูเนี่ยทานมื้อดึกอย่างเงี้ยหลับสบายนะครับใครที่แบบนอนหลับไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับแล้วก็มัลติวิตามินส่วนพวกวิตามินซีเนี่ยมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเรากลับมานะครับวิตามินอีก็มีนะครับนี่ยังไงสนใจสั่งได้ส่วนพีชมาสเตอร์นะครับที่ผมแนะนำวันนี้เลยการันตีโดยหัวไข่นะครับใครที่สนใจนะอยากลองสั่งไปทานนะเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวใช่ไหมเนี่ยสั่งไปทานก็ได้ชุดใหญ่แล้วเนี่ยหมดเนี่ยผมบอกเลยนะพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วคุณฟังไม่ผิดคุณก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ Instagram นะครับ PitchmasterTH นะครับหรือจะเข้าไปดูใน Facebook ก็มีนะครับ PitchmasterTH เหมือนกันเดี๋ยวผมจะใส่ลายช่องทางการติดต่อไว้นะครับส่วนวิตามินอโลฮาเนี่ยช่องทางนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับ LINE @studioaloha นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูการรีวิวกันกินเนื้อของผมแบบnew normal นะครับสั่งมากินที่บ้านนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติเหมือนที่ร้านเปี๊ยบนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่สนใจนะครับจะเป็นเทรนส่วนบุคคลหรือเทรนออนไลน์นะครับสามารถติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับที่ LINE @studioaloha นะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ได้นะครับโดยถูกต้องนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมสอนมานานนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่คิดว่าคลิปมันดีนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หน่อยนะครับอย่าลืมสั่งอโลฮาไปทานแล้วก็ลองสั่งพีชมาสเตอร์ไปทานดูนะครับสดชื่นขอบคุณครับ